ประวัติพระมหากาสปะเทระเอตทัคคะผู้เป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้ถือทุดงตอนที่หนึ่งบุรพากร,รมในอดีตการสมัยของพระปัุมุตตระพุทธเจ้าในอดีตการปลายแสนกับในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนาม พระปัทุมุตระเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปอาศัยกรุงหงสวดีประทับอยู่ในเขมรุขทายวันมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าเวเทหะมีทรัพย์สมบัติแปสิบโกรเมื่อรับประทานอาหารเช้าแล้วก็สมาทานอุโบสถศีลถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปพระวิหาร เพื่อบูชาองค์พระศาสดาครั้นถึงแล้วจึงไหว้แล้วนั่งอยู่ในพระวิหารนั้นขณะนั้นพระปทุมุตตระพุทธเจ้าได้กระทำการสถาปนาสาวกองค์ที่สามนามว่ามหานิสภะเถระไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะผู้เป็นยอดของภิกษุผู้สอนทุดง เวเทหะอุบาสกได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสจนเมื่อเวลาจบพระธรรมกถาแล้วหมู่พุทธบริษัทอื่นได้ออกไปจากพระวิหารแล้วเวเทหะอุบาสกจึงถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงรับอาราธนาของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระาศาสดาตรัสว่าอุบาสกภิกษุสงฆ์มากนะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุสงฆ์ทั้งสิ้นมีประมาณเท่าไหร่พระพุทธเจ้าค่ามีประมาณหกล้านแปดแสนองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขออาราธนาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดแม้แต่สามเณรรูปเดียวก็อย่าเหลือไว้ในวิหารพระาศาสดาทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพเวเทหะอุบาสกรู้ว่าพระาศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วจึงทูลลากลับไปยังเรือนของตนแล้วตระเตรียมมหาทานในวันรุ่งขึ้นพร้อมกับส่งคน ให้ไปกราบทูลเวลาพัตตาหารแด่พระศาสดาในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงถือบาทและจีวรมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมไปยังเรือนของเวเทหะอุบาสกทรงประทับนั่งบนอาสนะที่อุบาสกจัดไว้ถวายทรงเสวยพัตตาหารมีข้าวต้มเป็นต้น ในระหว่างนั้นเวเทหะอุบาศกก็นั่งอยู่ที่ใกล้พระศาสดาพบพระภิกษุผู้ถือธุดงควัระหว่างนั้นพระมหานิสภาเถระผู้ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นเอตะทักคะผู้เป็นยอดของภิกษุผู้สอนธุดงเมื่อวันวานกำลังเที่ยวบินทบาท เดินไปยังถนนหน้าบ้านท่านเวเทหะอุบาสกนั้นอุบาสกเห็นพระเถระเดินบินทบาทอยู่จึงลุกขึ้นไปไหว้พระเทระแล้วกล่าวนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงให้บาทพระเทระได้ให้บาทอุบาสกกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ขอนิมนต์เข้าไปในเรือนนี้แหละขณะนี้พระาศาสดาก็ประทับนั่งอยู่ในเรือนพระเทระกล่าวว่าไม่ควรนะอุบาศอุบาศกรับบาทของพระเถระใส่บินทบาทเต็มแล้วได้นำออกไปถวายจากนั้นได้เดินส่งพระเถระไป แล้วกลับมานั่งในที่ใกล้พระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระมหานิสพัทระนี้แม้ข้าพระองค์กล่าวว่าพระศาสดาประทับอยู่ในเรือนท่านก็ไม่ปรารถนาจะเข้ามาพระมหานิสพัทระนั่นมีคุณยิ่งกว่าพระองค์หรือหนออันธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่มีวันณมัชชริยะคือย่อมไม่มีความตรณีคุณความดีของคนอื่นพระาศาสดาทรงตรัสว่าดูกระอุบาสกเรานั่งคอยพัะตหารอยู่ในเรือนแต่พระมหานิสพระเถระนั้นไม่นั่งคอยพิกษาในเรือนอย่างนี้เราอยู่ในเมือง พระมหานิสพเทระนั้นอยู่ในป่าเท่านั้นเราอยู่ในที่มุมบังพระมหานิสพเทระนั้นอยู่กลางแจ้งเท่านั้นดังนั้นพระมหานิสพเทระนั้นมีคุณอย่างนี้ตั้งความปรารถนาจะเป็นเอตัคคา เวเทหะอุบาสกนั้นตามปกติก็เป็นผู้เลื่อมใสดียิ่งอยู่แล้วเมื่อได้ฟังพระพุทธดำรัสดังนั้นจึงเป็นเสมือนไฟที่ลุกโพลงอยู่แล้วยังถูกราดซ้ำด้วยน้ำมันคิดว่าสมบัติอื่นเราไม่ต้องการเราเพียงปรารถนาความเป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้ถือทุดงเป็นวัด ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเวเทหะอุบาศกนั้น ok จึงได้นิมนต์พระศาสดาอีกและได้ทำการถวายมหาทานอย่างนั้นต่อไปอีกเจดวันในวันที่เจ็ได้ถวายไตรจีวรแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อถวายทานแล้วเวเทหะอุบาศก ได้หมอบกราบพระบาทของพระศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมของข้าพระองค์ผู้ถวายมหาทานเจ็ดวันข้าพระองค์มิได้ปรารถนาสมบัติของเทวดาหรือสมบัติของเท้าสักกะมารและพรหมแม้สักอย่างหนึ่ง ด้วยผลแห่งการถวายมหาทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระองค์ได้เป็นยอดของภิกษุผู้ทรงทุดงสิบสามเช่นเดียวกับตำแหน่งของพระมหานิสสเพเทระในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตสมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรวจดูว่าที่เวเทหะอุบาสกปรารถนาตำแหน่งอันใหญ่นี้จะสำเร็จหรือไม่ ครั้นทรงเห็นว่าความปรารถนาของอุบาสกนั้นจะสำเร็จจึงทรงตรัสว่าความปรารถนาในตำแหน่งนั้นของท่านจากสำเร็จในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมที่จักอุบัติขึ้นในอนาคตอีกแสนกับนับจากนี้ท่านจะเป็นพระสาวกที่สาม ของพระโคดมพุทธเจ้านั้นชื่อว่ามหากัตสปะเทระเวเทหะอุบาสกได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วก็ปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยทราบว่าพุทธพยากรณ์ของพระบรมศาสดาย่อมไม่มีเปลี่ยนเป็นอื่นดังนั้นในระหว่างช่วงอายุที่เหลืออยู่ของอุบาสกนั้น เขาก็ได้ทำการถวายทานโดยประการต่างๆรักษาศีลกระทำกุศลกรรมนานับประการเมื่อเวเทหะอุบาสกสิ้นชีพแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์สมัยของพระวิบัตสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านับแต่นั้นเขาได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุขติภูมิ ทั้งในภูมิเทวดาและมนุษยภูมิจนในกับที่91แต่พัทะกับนี้ในสมัยของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงประทับอยู่ในมรรคทายวันกรุงพันธุมดีอุบาสกนั้นก็จุติจากเทวโลกไปเกิดในตระกูลพราหมณ์เก่าแก่ตระกูลหนึ่งอาศัยอยู่กับนางพราหมณี พรามและพรามณีนั้นมีผ้านุ่งอยู่เพียงผืนเดียวเท่านั้นคนทั้งหลายจึงเรียกพรามนั้นว่าเอกะสาดกพรามเมื่อเหล่าพรามประชุมกันด้วยกิจบางอย่างพรามก็ต้องให้นางพรามณีอยู่บ้านตนเองไปประชุมกับเหล่าพรามเมื่อถึงคราวพวกพรามณีประชุมกัน ตัวพราหมณ์เองก็ต้องอยู่บ้านนางพราหมณีจะห่มผ้านั้นไปประชุมในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวิปัสสีนั้นพระพุทธองค์จะทรงแสดงพระธรรมเทศนาทุกทุเจ็ดปีในปีนั้นซึ่งเป็นเวลาถึงกำหนดที่พระพุทธองค์จะทรงแสดงพระธรรมเทศนา ก็ได้มีความโกลาหลขึ้นอย่างใหญ่หลวงเทวดาทั้งหลายทั่วชมพูทวีปได้บอกแก่เอกะสาดกพรามนั้นว่าพระศาสดาจะทรงแสดงธรรมในวันนี้พรามได้ทราบข่าวนั้นก็พูดกับนางพรามณีว่าแม่มหาจำเริญเธอจกฟังธรรมกลางคืนหรือกลางวานัน นางพรามณีพูดว่าพวกฉันชื่อว่าเป็นหญิงแม่บ้านไม่อาจฟังกลางคืนได้ขอฟังกลางวันเถิดพรามณีให้พรามอยู่เฝ้าบ้านส่วนตนเองนั้นก็ห่มผ้าซึ่งมีอยู่เพียงผืนเดียวไปฟังธรรมในตอนกลางวันพร้อมกับพวกอุบาสิกาครั้นเมื่อฟังธรรมแล้ว ก็กลับมาพร้อมกับพวกอุบาสิกาครั้นถึงเวลาคำ่ำพรามได้ให้นางพรามณีอยู่บ้านตนเองก็ห่มผ้านั้นไปฟังพระธรรมเทศนาอย่างพระวิหารเวลานั้นสมเด็จพระบรมศาสดาประทับนั่งบนธรรมมาตที่เขาตกแต่งไว้ท่ามกลางพุทธบริษัททรงแสดงธรรมกถาอันวิจิต เมื่อพราหมณ์นั่งฟังธรรมอยู่ท้ายเหล่าพุทธบริษัทก็บังเกิดปีติขึ้นทั่วทั้งร่างในเวลาปฐมยามนั่นเองพราหมณ์นั้นจึงดึงผ้าที่ตนห่มออกมาคิดว่าเราจะถวายผ้าที่ตนห่มนั้นแด่พระทศพลในเวลาเดียวกันนั้นความหงแหนในผ้าห่มซึ่งตนมีเพียงผืนเดียว ก็บังเกิดขึ้นแก่พรามนั้นเขาคิดว่าพรามมณีกับเรามีผ้าหม่มผืนเดียวเท่านั้นผ้าหม่มผืนอื่นใดๆเราก็ไม่มีและถ้าไม่มีผ้าห่มก็ออกไปข้างนอกไม่ได้พรามนั้นจึงตกลงใจไม่ต้องการถวายโดยประการทั้งปวงครั้นเมื่อปฐมยามผ่านไปพรามก็เกิดปีติเหมือนอย่างที่เกิด เมื่อช่วงปฐมยายามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงมัชชิมยามพราหมณ์คิดเหมือนอย่างนั้นแล้วไม่ได้ถวายเหมือนเช่นนั้นอีกครั้นเมื่อมัชชิมยามล่วงไปปีติเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละก็เกิดขึ้นแก่พราหมณ์อีกเป็นครั้งที่สามในช่วงปัจฉิมมยามพราหมณ์นั้นตัดสินใจว่า เป็นไรเป็นกันค่อยว่ากันทีหลังเมื่อคิดดังนั้นแล้วก็ดึงผ้าห่มมาวางแทบพระบาทพระบรมศาสดาปรบมือขึ้นสามครั้งแล้วและร้องว่าชิตังเมชิตังเมชิตังเมเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วเวลานั้น พระเจ้าพันธุมราชประทับนั่งสดับธรรมอยู่ภายในม่านหลังธรรมมาศได้ทรงสดับดังนั้นจึงทรงราชบุรุษให้ไปถามพราหมณ์นั้นว่าเขาพูดทำไมเมื่อราชบุรุษไปถามพราหมณ์จึงกล่าวว่าคนอื่นนอกจากข้าพเจ้าเมื่อจะเอาชัยชนะต่อกองทัพข้าศึกจะต้องขึ้นพาหนะเช่นช้างเป็นต้น ถือโล่หนังและดาบเป็นอาวุธเข้าต่อกรกับข้าศึกจึงจะได้ชัยชนะแต่ชัยชนะเช่นนั้นไม่น่าอัศจรรย์ส่วนตัวเราได้ทำลายจิตรณีแล้วถวายผ้าที่ห่มอยู่แด่พระทศพลชัยชนะของเรานั้นจึงน่าอัศจรรย์ราชบุรุษจึงไปกราบทูลเรื่องราวนั้นแด่พระราชาพระราชารับสั่งว่าพวกเรา ไม่รู้สิ่งที่สมควรแก่พระทศพลแต่พรามนั้นรู้พระองค์จึงทรงรับสั่งให้ส่งผ้าสำรับหนึ่งคือผ้านุ่งกับผ้าห่มไปพระราชทานพรามเห็นผ้าคู่นั้นแล้วคิดว่าถ้าเราไม่ได้กระทำอะไรพระราชาก็คงไม่พระราชทานอะไรให้แก่เราเป็นเพราะเรากล่าวคุณทั้งหลาย ของพระบรมศาสดาหรอกท่านจึงได้พระราชทานดังนั้นจะมีประโยชน์อะไรแก่เรากับรางวัลที่ได้รับโดยอาศัยพระคุณของพระบรมศาสดาเขาคิดดังนั้นจึงได้ถวายผ้าสำรับนั้นแด่พระทศพลเสียเลยพระราชาตรัสถามว่าพราหมณ์ทำอย่างไรเมื่อทรงสดับว่า พรามถวายผ้าสำรับนั้นแด่พระตถาคตจึงรับสั่งให้ส่งผ้าคู่สองสำรับพระราชทานไปอีกพรามนั้นได้ถวายผ้าคู่สองสำรับนั้นแด่พระศาสดาพระราชาก็ทรงส่งผ้าคู่สี่สำรับไปพระราชทานอีกพรามก็นำผ้าที่ได้รับถวายพระศาสดาอีกเช่นเดิม ทำเช่นนี้จนกระทั่งพระราชาทรงส่งผ้าไปพระราชทานถึง32สิบำรับพรามจึงคิดว่าการทำดังนี้เป็นเหมือนตั้งใจจะให้พระราชทานเพิ่มขึ้นจึงถือเอาผ้าสองสำรับคือเพื่อตนเองสำรับหนึ่งเพื่อนางพรามณีสำรับหนึ่งแล้วถวายพระทศพลสามสิบสำรับ แต่นั้นมาพรามก็ได้เป็นผู้คุ้นเคยกับพระบรมศาสดาครั้นวันหนึ่งพระราชาทรงสดับธรรมในสำนักของพระบรมศาสดาในฤดูหนาวได้พระราชทานผ้ากำพลแดงสำหรับห่มส่วนพระองค์มีมูลค่าพันหนึ่งแก่พรามแล้วรับสั่งว่านับแต่นี้ไป ท่านจงห่มผ้ากำพลแดงผืนนี้ฟังธรรมเถิดพรามนั้นคิดว่าผ้ากำพลแดงนี้จะมีประโยชน์อะไรกับกายอันโสโครกเปื่อยเน่าของเรานี้เขาจึงได้ถวายทําเป็นเพดานเหนือเตียงของพระตถาคตภายในพระคันธกุดีอยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปพระวิหารแต่เช้าตรู่ ประทับนั่งในที่ใกล้พระบรมศาสดาในพระคันธกุฎีในขณะนั้นพระพุทธรัศมีมีพันนะหกประการส่องไปกระทบที่ผ้ากำพลสีแดงของผ้ากำพลก็บันเจิดจ้าขึ้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นก็จำได้จึงกราบทูลพระศาสดาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าคำพลผืนนี้ของข้าพระองค์ข้าพระองค์ให้เอกสาดกพรามพระทศพลทรงตรัสว่ามหาบาพิษพระองค์พระราชทานเพื่อบูชาพรามพรามถวายเพื่อบูชาอัตมาภาพพระราชาทรงเลื่อมใสว่า พรามรู้สิ่งที่เหมาะที่ควรพระองค์เองกลับไม่รู้จึงพระราชทานสิ่งที่เป็นของเกื้อกูลแก่มนุษย์ทุกอย่างอย่างละแปดชนิดแปดครั้งให้เป็นของประธานชื่อว่าสัพพัทกทานแล้วส่งตั้งให้เป็นปุโรหิตพรามนั้นคิดว่าขึ้นชื่อว่าของแปดชนิดแปดครั้ง ก็เป็น64ชนิดเขาจึงตั้งสลากกระพัด64ที่ถวายแด่พระสงฆ์แล้วให้ทานรักษาศีลตลอดชีวิตจุติจากชาตินั้นไปเกิดในสวรรค์เกิดในระหว่างการของพระโกนาคมพุทธเจ้าและพระกัสปะทศพลพุทธเจ้า พรามจุติจากสวรรค์กลับมาเกิดในเรือนของกระดุมพีในกรุงพาราณสีในระหว่างการของพระพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าโกนาคมและพระกัสปะทศพลในกับนี้ครั้นเจริญวัยขึ้นก็แต่งงานมีเย่าเรือนอยู่มาวันหนึ่ง ระหว่างที่เดินเที่ยวพักผ่อนไปในป่าก็พบพระปัจเจก,กพุทธเจ้าทรงกระทำจีวรกรรมอยู่ที่ริมแม่น้ำแต่ผ้าอนุวาตมีไม่พอจึงทรงเริ่มจะพับเก็บเขาเห็นเข้าจึงกล่าวถามพระปัจเจก,กพุทธเจ้าว่าเพราะอะไรจึงจะพับเก็บเสียเล่าเจ้าข้า พระปัจเจกกับพุทธเจ้ากล่าวว่าผ้าอนุวาสไม่พอโปรดเอาผ้าสาดกนี้ทำเถิดเจ้าข้าเขาถวายผ้าสาดกแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอความเสื่อมใดๆขอจงอย่าได้มีในที่ที่ข้าพเจ้าได้เกิดเถิดต่อมาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบินทบาท นณยังเรือนของเขาในตอนนั้นพรรยาและน้องสาวของเขากำลังทะเลาะก,กันเมื่อน้องสาวของเขาถวายบิณฑบาตแก่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวพาดพิงถึงพี่สะพ้ยว่าขอให้เราจงห่างไกลหญิงพานเช่นนี้ร้อยยอดพรรยาของเขาที่กำลังยืนอยู่ที่ลานบ้านได้ยินข้า จึงคิดว่าพระรูปนี้จงอย่าได้ฉันอาหารที่นางคนนี้ถวายนางจึงจับบาทพระปัจเจกกับพุทธเจ้ามาเทบินทบาททิ้งแล้วเอาเปลือกตมมาใส่จนเต็มน้องสาวของเขาเห็นพี่สะพ้ยทำเช่นนั้นจึงกล่าววา่าหญิงพานเจ้าจงด่าจงบริพาทเราก่อนเถิด การเทพัตตาหารจักบาทของท่านผู้ได้บำเพ็ญบาร,รมีมาสองอสงไขยเช่นนี้แล้วใส่เปลือกตมให้นั้นเป็นการไม่สมควรเลยภรรยาของเขาครั้นได้ฟังก็เกิดความสำนึกขึ้นได้จึงกล่าวว่าโปรดหยุดก่อนเจ้าค่ะแล้วเทเปลือกตมออกล้างบาทแล้วฉโลมด้วยผงเครื่องหอม ใส่ของมีรถอร่อยสี่อย่างเต็มบาทแล้วถวายบาทลงในมือของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าสรีระของเราจงผุดพองเหมือนบินทบาทอันผุดพองนี้เถิดพระปัจเจกกับพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศผัวเมียแม้ทั้งสองนั้น เมื่อครบชั่วอายุขัยแล้วตายลงก็ไปเกิดบนสวรรค์เกิดในสมัยพระกัสปะทศพลพุทธเจ้าจุติจากสวรรค์น,นั้นอีกครั้งอุบาสกเกิดเป็นบุตรเศรษฐีมีสมบัติ80โกฎในกรุงพาราณสีในครั้งพระกัสปะทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า ฝ่ายภรรยาเกิดเป็นทิดาของเศรษฐีเหมือนกันเมื่อเขาเจริญวัยพวกญาติก็นำทิดาของเศรษฐีมายังเรือนบุตรเศรษฐีหมายจะตกแต่งเป็นภรรยาแก่บุตรเศรษฐีด้วยอนุภาพของกรรมซึ่งได้กระทำไว้แก่พระปัจเจก,กพุทธเจ้าในชาติก่อน พอนางถูกส่งตัวเข้าไปยังตระกูลของสามีทั่วทั้งสรีระเกิดกลิ่นเหม็นเหมือนซ้วมที่เขาเปิดไว้ตั้งแต่ย่างเข้าไปภายในธรณีประตูบุตรเศรษฐีถามว่ากลิ่นเหม็นนี้เป็นของใครครั้นได้ฟังว่าเป็นกลิ่นของลูกสาวเศรษฐีจึงให้นำส่งนางกลับไปเรือนตระกูล ธิดาเศรษฐีถูกส่งกลับไปกลับมาในทํานองนี้ถึงเจ็ดครั้งครั้นเมื่อพระกัสปะทศพลเสด็จปรินิพานแล้วพุทธศาสนิกชนเริ่มก่อพระเจดีย์สูงโยอดหนึ่งด้วยอิฐทองทั้งหนาทั้งแน่นมีราคาก้อนละหนึ่งแสนเมื่อเขากำลังสร้างพระเจดีย์กันอยู่ ทิดาเศรษฐีคนนั้นคิดว่าเราต้องถูกส่งกลับถึงเจกครั้งแล้วชีวิตเราจะมีประโยชน์อะไรนางจึงให้ยุบสิ่งของเครื่องประดับตัวแล้วนำไปทำอิดทองยาวสอกกว้างคืบสูงสี่นิ้วและถือก้อนหรอรดานและมโนศิลาเก็บเอาดอกบัวแปดกรรม ไปยังสถานที่ที่สร้างพระเจดีขณะนั้นก้อนอิฐแถวหนึ่งที่กำลังก่อมาต่อกันนั้นเกิดขาดอิฐแผ่นต่อเชื่อมนางจึงพูดกับช่างว่าท่านจงวางอิฐก้อนนี้ลงตรงนี้เถิดนายช่างกล่าวว่านางผู้เจริญท่านมาได้เวลาพอดีขอท่านจงวางเองเถิด นางจึงขึ้นไปเอาน้ำมันผสมกับหรอระดานและมโนศิลาวางอิดติดอยู่ได้ด้วยเครื่องยึดนั้นแล้วบูชาด้วยดอกอุบลแปดกำมือไว้ข้างบนอิดทองนั้นนางยกมือไหว้แล้วตั้งความปรารถนาว่าในที่ที่เราเกิดขอจงมีกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากตัว กลิ่นอุบลจงฟุ้งออกจากปากแล้วไหว้พระเจดีทำประทักษินรอบพระเจดีแล้วกลับไปครั้นแล้วในขณะนั้นเองเศรษฐีบุตรก็เกิดระลึกถึงเศรษฐีที่ดาที่เขานำมาที่เรือนครั้งแรกในพระนครเวลานั้นก็มีงานนักขัตฤกษ์เสียงกึกก้อง เขาจึงพูดกับคนรับใช้ว่าคราวนั้นเจ้านำทิดาเศรษฐีมายังเรือนนี้นางนั้นอยู่ที่ไหนคนรับใช้กล่าวว่าอยู่ที่เรือนตระกูลของนางขอรับนายท่านพวกเจ้าจงพามาเราจะเล่นนักขัดตรเตอร์ก,กับนางพวกคนรับใช้ของบุตรเศรษฐีจึงไปยังเรือนตระกูลของนาง ไหว้านางแล้วยืนอยู่นางจึงถามว่าท่านทั้งหลายมาทำไมกันพวกคนรับใช้ของบุตรเศรษฐีจึงบอกเรื่องราวที่มานั้นนางกล่าวว่าท่านทั้งหลายเราเอาเครื่องอาภรณ์บูชาพระเจดีเสียแล้วเราไม่มีเครื่องอาภรณ์คนรับใช้เหล่านั้น จึงไปบอกแก่บุตรเศรษฐีบุตรเศรษฐีจึงกล่าวว่าจงนำนางมาเถิดเราจะให้เครื่องประดับนั้นแก่นางพวกคนรับใช้จึงไปนำนางมากลิ่นจันทร์และกลิ่นอุบลขาบฝุ้งไปทั่วเรือนพร้อมกับที่นางเข้าไปในเรือนบุตรเศรษฐีจึงถามนางว่า ครั้งแรกมีกลิ่นเหม็นฟุ้งออกจากตัวเธอแต่บัดนี้กลิ่นจันฟุ้งออกจากตัวกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากของเธอเนี่ยอะไรกันทิดาเศรษฐีจึงเล่ากรรมที่ตนกระทำตั้งแต่ต้นบุตรเศรษฐีเลื่อมใสว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นนิยา,ยานิกระทำนอเขาจึงเอาเครื่องปกคลุม ที่ทำด้วยผ้ากำพลยาวประมาณโยอดหนึ่งหุ้มพระเจดีทองเป็นพุทธบูชาแล้วเอาดอกประทุมทองขนาดใหญ่เท่าล้อรถประดับที่พระเจดีทองนั้นดอกประทุมทองที่แขวนห้อยไว้มีขนาดสิบสองศอกบุตรเศรษฐีนั้นครั้นอยู่จนสิ้นอายุในมนุษยโลก แล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เกิดในระหว่างการของพระกัสปะทศพลพุทธเจ้าและพระโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าบุตรเศรษฐีนั้นจุติจากสวรรค์นั้นบังเกิดในตระกูลอมาตตระกูลหนึ่งซึ่งพำนักอยู่ในที่ห่างจากกรุงพาราณสีประมาณโยชหนึ่ง ฝ่ายลูกสาวเศรษฐีจุติจากเทวโลกเกิดเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในราชตระกูลเมื่อคนทั้งสองนั้นเจริญวัยในหมู่บ้านที่กุมารอยู่มีงานนักขัตฤรรกษ์กุมานนั้นต้องการจะไปเที่ยวงานกล่าวกับมารดาว่าแม่จา๋าแม่จงให้ผ้าสาดกฉัน ฉันจะห่มไปเล่นนกขัดตะริกมารดาได้นำผ้าที่ใช้แล้วมาให้เขาเขาปฏิเสธว่าผ้านี้อยาบไปจะแม่แต่ไม่ว่าจะนำผ้าผืนใดมาเขาก็ปฏิเสธว่าผ้านั้นหยาบไปมารดาจึงกล่าวกับเขาว่าลูกเราเกิดในตระกูลเช่นนี้ พวกเราไม่มีบุญที่จะได้ผ้าเนื้อละเอียดกว่านี้หรอกเขากล่าวว่าแม่จ๋าถ้าอย่างนั้นฉันจะไปยังที่ที่จะได้ผ้าที่มีเนื้อละเอียดกว่านี้ลูกเอ๋ยแม่ปรารถนาให้เจ้าได้ราชสมบัติในกรุงพาราณสีวันนี้ทีเดียวนะเขาไหว้ามารดาแล้วกล่าวว่า ฉันไปละแม่ไปเถอะลูกกุมานนั้นก็ออกไปตามเหตุแห่งกรรมที่กำหนดไว้จนถึงกรุงพาราณสีแล้วเข้าไปนอนพลุมศีรษะอยู่บนแผ่นมงคลศิลาอาจในพระราชอุทยานของพระเจ้าพาราณสีในวันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าพาราณสีสวรรคตแล้วเป็นวันที่เจ็ด เราอมาตย์ทั้งหลายเมื่อทําการถวายพระเพลิงพระศพแล้วก็นั่งปรึกษากันอยู่ที่พระลานหลวงปรารบว่าพระราชามีแต่พระธิดาไม่มีพระราชโอรสราชสมบัติไม่มีพระราชาปกครองเป็นเรื่องไม่สมควรใครสมควรจัดได้เป็นพระราชาเราอมา์ต่างก็ออกความเห็นว่า ท่านโน้นควรเป็นท่านนี้ควรเป็นปุโรหิตกล่าวว่าไม่ควรเลือกมากเอาเถอะพวกเราจะบวงสวงเทวดาแล้วเสียงราชรถไปเพื่อหาผู้ที่สมควรจะกรองราชอำมาตย์เหล่านั้นจึงจัดแจงเทียมม้าสี่ตัวแล้วตั้งเครื่องราชากกุฏพันห้าอย่างกับสเวตฉัตรไว้บนรถ แล้วปล่อยราชรถนั้นไปแล้วให้ประโคมดนตรีตามไปข้างหลังม้านำราชรถออกทางประตูด้านทิศปราจีนบ่ายหน้าไปทางพระราชอุทยานอมาตย์บางพวกกล่าวว่ารถบ่ายหนะ้าไปทางพระราชอุทยานเพราะมา้ามีความคุ้นเคยกับอุทยานพวกท่านจงให้กลับมา ปุโรหิตกล่าวว่าอย่าให้กลับม้านำราชรถไปยังแท่นที่กุมานนอนอยู่กระทำประทักษิณแก่กุมารแล้วจึงได้หยุดราวกับเตรียมพร้อมที่จะให้ขึ้นปุโรหิตจึงเดินเข้าไปเลิกชายผ้าห่มด้านเท้าของกุมารที่นอนหลับอยู่เพื่อตรวจดูพื้นเท้าของกุมาร ครั้นตรวจดูแล้วจึงกล่าวว่าไม่เพียงแค่ชมพูทวีปนี้ทวีปเดียวแต่ท่านผู้นี้สมควรได้ครองราชในทวีปทั้งสี่มีทวีปสองพันเป็นบริวารแล้วสั่งให้ประคมดนตรีขึ้นสามครั้งเมื่อกุมารนั้นได้ยินเสียงประคมดนตรีจึงตื่นขึ้น แล้วเปิดผ้าที่คลุมหน้าขึ้นมองดูเหล่าอมา์ที่มาห้อมล้อมอยู่แล้วพูดว่าท่านทั้งหลายพวกท่านมาด้วยกิจอะไรกันพวกอมาถถ์ทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพเหล่าข้าพระองค์ขอถวายราชสมบัติแก่พระองค์กุมารถามขึ้นว่า แล้วพระราชาของพวกท่านไปไหนเสียเล่าได้เสด็จที่วงคตเสียเมื่อเจ็ดวันที่แล้วพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของท่านไม่มีหรือข้าแต่สมมุติเทพพระราชธิดามีพระราชโอรสไม่มีถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะครองราชเราอมาตย์ได้ยินรับสั่งเช่นนั้นจึงสั่งให้สร้างมนดบ สำหรับอภิเศกในขณะนั้นทันทีแล้วประดับพระราชธิดาด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างนำมายัางพระราชอุทยานทำการอภิเศกกับกุมารเมื่อพระกุมารทำการอภิเศกแล้วประชาชนนำผ้ามีราคาแสนหนึ่งมาถวายพระกุมารกล่าวว่านี่อะไรท่าน พวกอมาตทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพผ้านุ่งพระเจ้าค่าผ้านี้เนื้อหยาบไปมีผ้าอื่นที่เนื้อละเอียดกว่านี้หรือไม่ข้าแต่สมมุติเทพในบรรดาผ้าที่มนุษย์ทั้งหลายใช้สอยผ้าที่เนื้อละเอียดกว่านี้ไม่มีพระเจ้าค่าพระราชาของพวกท่านทรงผ้านุ่งเช่นนี้หรือ พระเจ้าข้าข้าแต่สมมุติเทพพระราชาของพวกท่านคงจะไม่มีบุญพวกท่านจงนำพระเต้าทองมาเราจะทำให้ได้ผ้าอมาตเหล่านั้นนำพระเต้าทองมาถวายพระกุมารนั้นลุกขึ้นล้างพระหัต์บ้วนพระโอษฐเอาพระหัตวักน้ำสาดไปทางทิศตะวันออกในขณะนั้นเอง ต้นกันลลปพฤกก็ชำรแรกแผ่นดินทึบผุดขึ้นมาแปต้นทรงวักน้ำศาสตรไปอีกทั่วทิศสามทิศอย่างนี้คือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศเหนือต้นกันลลปพฤกผุดขึ้นในทิศทั้งสี่ทิศละแปดต้นรวมเป็นสาสองต้นพระกุมารนั้น ทรงปรารถนาผ้าทิพย์จากต้นกนลรลปพฤกกครั้นได้แล้วจึงทรงนุ่งผ้าทิพย์ผืนหนึ่งทรงห่มผืนหนึ่งดังนี้แล้วให้ยกฉัดขึ้นทรงประดับตกแต่งพระองค์ทรงขึ้นช้างตัวประเสริฐเข้าพระนครขึ้นสู่ปราสาทเสวยมหาสมบัติครั้งการเวลาผ่านไป วันหนึ่งพระเทวีเห็นมหาสมบัติของพระราชาแล้วทรงปรารภแก่พระสวามีว่าข้าแต่สมุติเทพในอดีตการพระองค์ได้ทรงศรัทธาต่อพระพุทธทั้งหลายได้ทรงกระทำกรรมดีไว้ในอดีตในชาตินี้จึงทรงได้มหาสมบัติเช่นนี้ในชาติปัจจุบันนี้ ยังไม่ส่งกระทากุศลที่จะเป็นปัจจัยแก่อนาคตพระราชาตรัสว่าเราจะทำกุศลแก่ใครเรายังไม่เห็นผู้มีศีลพระเทวีทูลว่าข้าแต่สม,มุติเทพชมพูทวีปไม่วางจากพระอรหันต์ทั้งหลายดอกพระองค์โปรดทรงตระเตรียมทานไว้เท่านั้น หม่อมฉันจะอาราธนาพระอรหันในวันรุ่งขึ้นพระราชารับสั่งให้ตระเตรียมทานไว้ที่ประตูด้านทิศประจีนพระเทวีทรงอธิษฐานองค์อุโบสถศีลแต่เช้าตรู่ทรงบ่ายหน้าไปทางทิศตะวันออกหมอบลงบนประสาทชั้นบนแล้วกล่าวว่า ถ้าพระอรหันต์มีอยู่ในทิศนี้พรุ่งนี้ขอนิมนมารับภิกษาหารของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดปรากฏว่าในทิศนั้นไม่มีพระอรหันต์มาปรากฏพระนางก็ได้ให้แจกจ่ายสการะที่เตรียมไว้นั้นแก่คนกำพร้าและยาจกในวันรุ่งขึ้นทรงตรเตรียมฐานไว้ ทางประตูทิศใต้แล้วได้กระทำเหมือนอย่างนั้นก็ไม่มีพระอรหันต์มาปรากฏในทิศนั้นในวันรุ่งขึ้นทางประตูทิศตะวันตกก็เช่นเดียวกันในวันที่ทรงตระเตรียมไว้ทางประตูทิศเหนือพระมหาปทุมปัจเจก,กพุทธเจ้าผู้เป็นพี่ชายของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ ผู้เป็นโอรสของพระนางปทุมมวดีอยู่ในป่าหิมมพานเรียกพระปัจเจกกับพุทธเจ้าผู้เป็นน้องชายซึ่งถูกพระเทวีนิมนต์อย่างนั้นมาว่าท่านผู้นิรุุกทั้งหลายพระเจ้านันทราชนิมนต์ท่านทั้งหลายท่านจงรับนิมนต์ของเท้าเธอ พระปัจเจก,กับพุทธเจ้าเหล่านั้นรับนิมนต์แล้วในวันรุ่งขึ้นเมื่อล้างหน้าที่สะอโนดาตแล้วเหาะไปลงที่ประตูทางด้านทิศเหนือเหล่าชนมากราบทูลแก่พระราชาว่าข้าแต่สม,มุติเทพพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าห้ารอองค์มาแล้วพระเจ้าค่ะ พระราชาเสด็จไปพร้อมกับพระเทวีทรงไหว้แล้วรับบาทนิมนต์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าทั้งหลายขึ้นสู่ปราสาทถวายทานแก่พระปัจเจก,กพุทธเจ้าเหล่านั้นในเวลาเสร็จพัตติกิจพระราชาทรงหมอบที่ใกล้เท้าพระสังฆเถระพระเทวีหมอบที่ใกล้เท้าพระสังฆนวกะ แล้วกล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขออาราธนาท่านทั้งหลายจงให้ปฏิญญาเพื่ออยู่ในที่นี้จนตลอดอายุของข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดครั้นท่านรับปฏิญญาแล้วจึงให้ตกแต่งสถานที่สำหรับอยู่อาศัยแก่พระปัจเจกแลพุทธเจ้าเหล่านั้นในพระอุทยานคือ บรรณศาลาห้ารอหลังที่จงกรมห้าร้อยที่แล้วให้ท่านอยู่ในที่นั้นนั่นแหละครั้นการเวลาล่วงไปเมืองชายแดนของพระราชาก่อการกำเริบขึ้นพระองค์ทรงกล่าวแก่พระเทวีว่าพี่จะไประงับเหตุที่เมืองชายแดนเธออย่าละเลยพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลาย แล้วเสด็จออกไปจากพระนครในระหว่างที่พระองค์ยังไม่เสด็จกลับพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าทั้งหลายก็สิ้นอายุสังขารในวันเดียวกันในวันนั้นพระมหาปทุมปัจเจก,กับพุทธเจ้าทรงฌานตลอดราตรีทั้งสามยามในเวลาอารุณขึ้น ทรงยืนเหนี่ยวแผ่นกระดานสำหรับใช้เป็นที่ยึดแล้วส่งปรินิพานด้วยอนุป,ปาทิเสสนิพานธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เหลือทั้งหมดก็ปรินิพานในลักษณะเดียวกันในวันรุ่งขึ้นพระเทวีทรงให้ตกแต่งที่นั่งของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยดอกไม้ จุดเครื่องหอมนั่งคอยพระปัจเจกภพุทธเจ้าทั้งหลายมาเมื่อไม่เห็นมาจึงส่งราชบรุษไปดูว่าเกิดเหตุใดขึ้นกับพระปัจเจก,กพพทธเจ้าทั้งหลายราชบุรุษนั้นไปเปิดประตูบนนารรณศาลาของพระมหาปฐุมปัจเจกภพุทธเจ้าไม่พบท่านในบนนารรณศาลานั้น จึงไปยังที่จงกรมเห็นท่านยืนพิงแผ่นกระดานสำหรับยึดจึงไหว้แล้วกล่าวว่าได้เวลาแล้วเจ้าข้าราชบุรุษนั้นเห็นว่าท่านไม่ทรงตอบจึงคิดว่าท่านหลับจึงเดินไปเอามือลูบที่หลังเท้าจึงรู้ว่าท่านได้เสด็จปรินิพานแล้ว เพราะเท้าทั้งสองเย็นและแข็งจึงไปยังสำนักของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าองค์ที่สองเมื่อรู้ว่าองค์ที่สองปรินิพานแล้วเช่นกันก็ไปยังสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่สามสุดท้ายก็รู้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกองค์ปรินิพานแล้วจึงไปกราบทูลว่า ข้าแต่พระเทวีพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปรินิพานแล้วพระเทวีทรงกันแสงคร่ำครวญเสด็จออกไปที่บรรณศาลานั้นพร้อมกับชาวเมืองรับสั่งให้เล่นสาธุกีฬากระทําชาปนกิจสรีระของพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วเก็บธาตุสร้างพระเจดีย์ไว้ เมื่อพระราชาทรงปราบเมืองชายแดนให้สงบแล้วสเสด็จกลับมารับสั่งถามพระเทวีผู้สเสด็จมาต้อนรับถึงพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายพระเทวีทูลว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายปรินิพานเสียแล้วพระราชาทรงพระดำริว่ามารณะยังเกิดแก่บัณฑิตทั้งหลายเช่นนี้ พวกเราก็จะไม่พ้นไปเช่นกันพระองค์จึงไม่เสด็จเข้าไปในพระนครเสด็จเข้าไปยังพระราชอุทยานเลยทีเดียวรับสั่งให้เรียกพระโอรสองค์ใหญ่มาแล้วมอบราชสมบัติแก่พระโอรสนั้นแล้วทรงผนวดเป็นสมณนะฝ่ายพระเทวีก็ทรงผนวดอยู่ในพระราชอุทยานนั้นเช่นกัน พระราชาและพระเทวีทั้งสองนั้นบำเพญญ็ญฌานจนถึงอายุไขจึงได้ตายแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกประวัติพระมหากัสสปเทระตอนที่หนึ่งจบ